แก๊งตังไม่ออกหรือว่าแก๊งนี้ทำเนี่ยมันคล้ายกับกรณีที่ทำกับป้าบัวผันก็คือพาเหยื่อเนี่ยไปทำร้ายในน้ำนะคะฟันจนเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งให้เสียชีวิตในน้ำนี่แหละค่ะเขาก็ย้ำนี่แหละค่ะว่าถ้าตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับแก๊งนี้ตั้งแต่วันนั้นก็คงจะไม่มีเหตุการณ์สลดในวันนี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยแก๊งนี้ก็ไม่ได้สลดใจไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำนะคะหลังจากที่ทำร้ายลูกชายเขาเสียชีวิตเนี่ยไปที่งานศพค่ะก็ไปก่อกวนระรานปาระเบิดนะคะเบิ้ลเครื่องรถยนต์ใส่นะมีการชูนิ้วกลางให้นะคะในระหว่างการจัดงานศพเนี่ยแหละค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะเหตุการณ์ผ่านไปจนถึงวันนี้หลังจากที่พ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยกล้าที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมกล้าที่จะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะเมื่อไม่กี่วัน2วันมาเนี้ยถูกแก๊งนี้เข้าไปข่มขู่ระรานค่ะก็บอกเนี่ยแหละค่ะว่าแก๊งนี้เข้าไปข่มขู่ระรานวัน2วันมานี้เองนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยกล้าที่จะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมก็เรียกได้ว่าไม่มีความสลดแล้วก็ยังคงก่อกวนอย่างต่อเนื่องเนี่ยแหละค่ะพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมครับพฤติกรรมก็เหมือนเดิมมีการไปเบิ้ลท่อเสียงดังแล้วก็ปาระเบิดตรงที่สถานที่ผมทำงานอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็พาครอบครัวย้ายไปอยู่กับพ่อกับแม่ชั่วคราวก็เลยแบบว่ามีความปลอดภัยขึ้นมานิดนึงเยอะครับสูญเสียเยอะแล้วครับเพราะว่ารายได้ของผมเนี่ยมันหายไปเกินแบบเยอะวันนึงผม2คนภรรยาเนี่ยเก็บได้วันละ500แล้วทีนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้วันนึงผมเก็บได้แค่2ชั่วโมงผมต้องรีบกลับ2ชั่วโมงนี่ต่อวันนี่คิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับก็อยู่ประมาณ200ครับต่อวันผมต้องรีบกลับเพราะว่าผมก็เคยโดนมาแล้วครับมันฝังอยู่ในใจใครมาทำอะไรหน่อยพฤติกรรมแบบมองหน้าเบิ้ลท่อเสียงดังหน่อยผมก็กลัวครับกลัวเด็กกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้เขาจะตามเราวีไม่เลิกครับผมไปติดตามคดีทางฝากทางพี่ที่การตามคดีให้ผมใช่ไหมครับก็ทราบว่าทางที่ประสานกับรองผู้การใช่ไหมครับแล้วก็มีการแจ้งกับทางครอบครัวผมมาแล้วก็ทางคดีทางอาญาเนี่ยยังไม่ส่งฟ้องครับยังไม่ฟ้องร้องอัยการเกี่ยวข้องกับลูกที่โกรธที่เสีย3คนครับเด็ก3คนครับผมรวมทั้งของผมแล้วก็ของอีกเด็ก2คนครับทั้งหมดก็3ผู้กระทำความผิด3คนครับทั้งหมด3คนผู้ก่อเหตุกี่คนนะ3ครับ3ครับก่อเหตุจับคนที่มันขับรถมาเยอะไหมฮะมาเยอะครับแต่จับได้แค่3คนอ๋อจับได้แค่3แต่จริงๆวันนั้นมากันเป็น10ใช่ครับ3คนนี้1ขึ้น1ในนั้นครับมี1ในนั้น1ในนั้นที่ทำลูกผมเมื่อปี65นะครับคือในนั้นที่กับป้าผู้ขับด้วยครับครับไม่ครับไม่เคยครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ติดงานศพลูกผมเสร็จว่าพอ9วันใช่ไหมผมทำงานศพลูกผมเสร็จแล้วก็ผมก็รวบรวมเงินแล้วก็ว่าจ้างทนายเดินเรื่องนี้เลยแล้วก็ปล่อยให้ทนายเนี่ยเขาไปสอบถามแล้วก็หาข้อมูลทางที่กะพักมาแล้วก็มาดำเนินการเดินฟ้องแพ่งครับครับยังครับยังไม่ได้จากฝ่ายผู้ที่กระทำความผิดนะครับก็ศาลพิพากษามาก็เป็นเงิน1,200,000 บาทครับแต่เรายังไม่ได้ร้องเป็นหน่วยงานกรมบังคับคดีหรือว่าใช่ไหมครับกับการเรียกร้องค่าเสียหายยังครับผมยังไม่เรียกร้องศาลสั่งให้จ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็เมื่อผมก็จำวันที่ไม่ได้ครับแต่ว่าปีไหนปีที่แล้วครับปีที่แล้วแต่ยังไม่จ่ายครับผมตำรวจให้ผลพูดว่าอะไรถึงยังไม่ได้สั่งฟ้องส่งฟ้องอัยการอาญายังไม่สั่งฟ้องอัยการเนี่ยผลว่ามันดองนานเกินอะไรเงี้ยก็ผลอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวแบบไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับไม่มีการมาแจ้งไม่มีการโทรแจ้งเตือนผู้ปกครองหรือว่าผู้เสียหายอีก2คนเนี่ยไม่มีเลยครับก็คือเหมือนดองคดี2ปีใช่ไหมครับใช่ครับเงียบเฉยไปเลยแบบไม่มีการแจ้งทางโทรมาแจ้งหรือว่ามีหมายมาตามให้เราไปรับรู้ว่าคดีตรงนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรยังไงครับตอนที่กันพาไปร้องเขาแจ้งความคืบหน้าอะไรมาบ้างเมื่อที่แล้วคือไม่ได้แจ้งเหมือนเดิมก็ไม่ได้แจ้งครับก็แจ้งแค่ว่าบอกว่าคดียังไม่ได้ส่งฟ้องอัยการก็คือเพิกเฉยยังเพิกเฉยอยู่ครับเหมือนลูกพี่ตายฟรีอะไรอย่างนี้เลยใช่ครับเขาว่าได้มีการเชิญสามผู้ต้องหาเข้ามาสอบปากคำบ้างแล้วตอนนั้นที่ว่าจับได้ตอนที่ผมพาลูกชายมาผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลที่ขององค์พระเทพนะครับก็มีการแจ้งโทรแจ้งผมมาว่านี่จับได้แล้วนะ3คนคนที่ก่อเหตุแล้วก็มีการสอบปากคำวันนั้นเลยโดยที่แฟนผมเนี่ยเป็นชาวกัมพูชาครับเขาอ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็เขียนภาษาไทยไม่ได้เรียกแฟนผมมีการเรียกแฟนผมเนี่ยไปนั่งฟังคำให้การของเด็กผู้ที่กระทำกลุ่มนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีการติดต่ออะไรเลยครับเงียบไปเลยตำรวจชุดนี้ก็ยังอยู่สพมาอยู่ย้ายไปอยู่ครับตอนนี้คดีลูกพี่อ่ะ
ครับร้อยเวรที่ไหนร้อยเวรที่ไหนร้อยเวรตอนนี้ย้ายมาช่วยราชการอยู่ที่สภ.วัฒนานครครับปัจจุบันครับท่านปัจจุบันเขาถูกเขาย้ายมาช่วยราชการที่วัฒนานครสภ.วัฒนานครเขาก็บอกว่าก็เลยต้องทำเรื่องไม่ทันคือต้องถูกย้ายมาช่วยราชการก็เลยทำเรื่องตรงนี้ส่งฟ้องไม่ทัน